รายการสถานีความคิดเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับบุคคลทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันสุวิญญานุ่นพันธ์ในรายการสถานีความคิดรายการที่จะเปิดมุมมองให้ท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้นท่านผู้ชมคะในปัจจุบันในยุคที่ดอกเบี้ยเงินฝากนั้นไม่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้การฝากเงินก็เหมือนกับการขาดทุนนะคะคนรุ่นใหม่ค่ะจึงหันไปเล่นหุ้นและลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กันมากขึ้นแต่ก็มีหลายรายนะคะที่กลายเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟขาดทุนกันก็มากมายนะคะแต่วันนี้ค่ะทางรายการสถานีความคิดมีวิธีการลงทุนในตลาดหุ้นที่สามารถจะมีกำไรได้นะคะหรือเราเรียกว่าออมในหุ้นซึ่งเป็นการซื้อหุ้นในระยะยาวเลือกหุ้นที่ดีซึ่งเทคนิคเหล่านี้นะคะจะพบกันได้ในช่วงสนทนาค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะก่อนที่เราจะไปพบใครสักคนนะคะฝนว่าเราควรจะโทรศัพท์ไปถามเขาก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ไปเสียเที่ยวอย่างน้อยเราก็ไม่เสียเวลาแล้วเราก็ไม่เสียน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็เป็นการลดพลังงานด้วยค่ะสวัสดีครับผมเจฟฟรีย์เบญจกุลวัฒน์ครับคุณรู้จักคำว่าพอเพียงกันดีหรือยังครับมาร่วมสืบค้นหาต้นคิดและผลผลิตจากความพอเพียงไปกับผมในรายการฟ้าปกดินทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มมาทำความรู้จักคำว่าพอเพียงให้เพียงพอกันนะครับแล้วเจอกันนะครับกลุ่มปตท.แรงเห็นความสำคัญด้านการศึกษาของนักเรียนชาวระยองค่ะจึงตั้งใจจัดโครงการนี้ขึ้นนะคะเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนจากระยองสามารถเข้าร่วมการสอบแข่งขันวิชาการระดับโอลิมปิกในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้ค่ะโครงการนี้นะคะชื่อว่าโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกสำหรับเด็กมัธยมของจังหวัดระยองนะคะซึ่งเป็นโครงการที่กลุ่มปตท.สนับสนุนเพื่อให้เด็กระยองเนี่ยได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่งๆผมก็อยากลองเอาความรู้ที่ได้นี่ไปทดสอบตัวเข้าโรงเรียนมีชื่อเสียงหรือโรงเรียนดังๆได้ครับเราคาดหวังว่าเมื่อจบจากนี้แล้วเนี่ยเด็กกลุ่มนี้น่าจะต้องมีทักษะนะแล้วก็สามารถที่จะไปเข้ากระบวนการแข่งขันของวิชาคณิตศาสตร์ระดับประเทศระดับโลกได้นี่คืออีกหนึ่งความสุขด้านการศึกษานะคะที่ชุมชนกับโรงงานสามารถสร้างร่วมกันได้จริงๆค่ะร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆจากกลุ่มปตท.สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณภาวิกลิ่นปทุมนักเขียนและวิทยากรบริษัท Stock Tomorrow และที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากถามคุณภาวิกว่าทัศนคติของคนไทยกับการเล่นหุ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆเอาตรงๆเลยนะค่ะบอกตรงๆคนไทยมองหุ้นเป็นบ่อนเหมือนการพนันเหมือนการพนันคือเท่าที่ผมสัมผัสก็คือในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนนะครับคือผมก็เจอว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองหุ้นเป็นบอทและต้องการเข้ามาเพื่อให้เอากำไรเร็วที่สุดแต่จริงๆตรงนี้อันตรายที่สุดอ๋อคือเขาเห็นว่าเหมือนกับว่าเขาบอกว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นก็เหมือนกับเป็นการพนันโอ้โหมันเป็นการเสี่ยงโชคเขาถือว่าคล้ายๆมันเป็นการเสี่ยงโชคใช่ไหมคะซึ่งคนมีทัศนคติแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ดูปัจจัยพื้นฐานอะไรของหุ้นเลยแค่ได้ยินว่าหุ้นนี้น่าจะดีหุ้นนี้น่าจะขึ้นอย่างนั้นหรอส่วนใหญ่จะเล่นตามข่าวคือถ้าเขาเชียร์หุ้นตัวไหนเนี่ยก็จะเล่นหุ้นตัวนั้นตามแต่ปัญหาคือถ้าเล่นอย่างนั้นเนี่ยมันจะมักจะซื้อแพงขายถูกตลอดเวลาเพราะว่าเวลาหุ้นส่วนใหญ่หุ้นที่เชียร์จะสังเกตดีๆว่าไม่มีพื้นฐานค่ะแล้วจริงๆแล้วถ้าคุณภาวิทย์มองว่าแล้วการเล่นหุ้นเนี่ยเราควรจะเล่นยังไงพฤติกรรมการเล่นของคนไทยก็เหมือนกับเข้าบ่อนครับอย่างนั้นใช่ไหมคะเล่นจริงมันควรจะเล่นยังไงจริงๆก็ถ้าพี่ได้อ่านหนังสือออมในหุ้นผมที่เขียนเนี่ยผมว่าเหมาะกับรายย่อยสุดละนะครับเพราะว่าถ้าเรามองไปย้อนพูดง่ายมองไป10ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นไม่ต้อง10ปีหรอก5ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้น10เด้งเต็มเลยอ่ะเต็มตลาดเลยหุ้น10เด้งแปลว่าอะไรแปลว่าซื้อแล้วถือเฉยๆเนี่ยขึ้น10เท่า
แต่สังเกตเห็นไหมว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครถือถึงไม่มีใครถือถึง ขึ้นมา 10% ก็ไปแล้วใช่ใช่อดไม่ได้ที่จะขายคือว่าใครก็ตามในช่วง5ถึง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครทนได้ป่านนี้รวยเป็น10เท่าอย่างง่ายๆแต่คนส่วนใหญ่ทนไม่ได้หุ้นขึ้น 10% คือเฉลี่ยในตลาดเนี่ย 10% ไปหมดแล้วทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยตลาดมันขึ้นเป็น10เท่าโอ้ค่ะจริงๆแล้วจำเป็นไหมคะว่าคนเล่นหุ้นจะต้องดูงบเป็นดูกราฟเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจำเป็นขนาดนั้นไหมจำเป็น มันต้องรู้3อย่างคืออย่างแรกเนี่ย mindset คืออะไรคุณต้องเล่นสวนข่าวได้ อันที่2ก็คือว่าคุณต้องอ่านงบได้อ่านงบจะบอกว่าหุ้นตัวนี้ถูกหรือแพงเป็นหุ้นดีหรือเปล่าเหมือนกับว่าในตลาดเนี่ยหุ้นมันมี6-700ตัวเนี่ยประเด็นคือทั้งตลาดไม่ใช่ทุกอย่างเป็นทองคำนะครับผมว่าอาจจะไม่ดีก็มีเหมือนกันผมว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์500ตัวเป็นขยะแต่ว่า100ตัวเป็นทองคำแต่รายย่อยไม่เคยเล่นหุ้นพวกนี้เลยหรือเล่นถือแต่ถือแป๊บเดียวทนไม่ได้ทนไม่ได้ทนรวยไม่ได้ไม่ได้เพราะเขาอ่านงบไม่เป็นอ่ะคือถามว่าในตลาดเนี่ย100คนเปิดงบเป็นกี่คนน้อยมากไม่ถึง20ใช่และอีกอันนึงคือเรื่องของกราฟกราฟมันจะเป็นตัวบอกว่าจริงๆเนี่ยหุ้นมันขึ้นลงเป็นรอบถูกไหมครับคือจริงๆเนี่ยอย่างถามว่าเอาหุ้น10ปีที่ผ่านมาหุ้น100เด้งมีเยอะไหมก็มีหลายตัวถ้าถามว่าหุ้นมันจะขึ้น100เด้งใน10ปีเนี่ย มันไม่ใช่1ปึ๊บ2 3 4 5 6 10 20 30แล้วไม่ลงเลยไม่ใช่นะครับมันขึ้นแล้วลงเป็นรอบๆอ๋อมันมีเซอร์เคิลของมันมันเป็นเซอร์เคิลไม่งั้นถามว่าหุ้นขึ้น100เด้งในเวลา10ปีทำไมทุกคนทนรวยไม่ได้อ่ะเป็นเพราะว่าเวลามันขึ้นปั๊บเนี่ยก็ลงหน่อยมันไม่ลงหน่อยครับลงอีกลงแต่ละรอบเนี่ยมันลง 50% 70% คือเหมือนกับว่าสมมติจะขึ้นไป100เนี่ย1มันต้องขึ้นไป10ก่อนค่ะจาก10เนี่ยมันไม่ขึ้น10แล้วขึ้นไป20ไต่ขึ้นมาไม่ลงนะไม่1ขึ้นไป10กลับมา2ตัวอย่างเพราะกลับมา2คนก็ไม่ไหวก็ขายแล้วทั้งนั้นที่จากจริงจาก2เนี่ยคราวนี้มันจะขึ้น20แต่คือพูดง่ายว่าจากไอ้ถึง10แล้วลงมา2เนี่ยมันไม่มีใครสามารถที่จะทนได้แล้วไงเพราะเขามองว่าเฮ้ยถ้ามันต่ำไปกว่านี้จะทำยังไงมันขาดทุนแล้วอ่ะใช่ทนไม่ได้ต้องขายสุดท้ายถามว่าจริงการเรื่องในตลาดเนี่ยสิ่งที่ยากคือการซื้อหุ้นดีแล้วทนรวยเนี่ยทนรวยเหรอทนรวยคือทนรวยโดยที่ไม่กลัวขาดทุนใช่ไหมคือบางทีเราเห็นแล้วโอ้โหมันต่ำกว่าราคาที่เราซื้อทำยังไงดีถ้าเราไม่ขายตอนนี้มันจะขาดทุนไปกว่านี้อีกไหมก็เหมือนเอายกอย่างง่ายๆว่าหุ้นปตท.เนี่ยคนส่วนใหญ่เล่นขาดทุนถูกไหมครับใช่แต่พี่ลองดูว่าปตท.สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นเยอะเลยขึ้น10เด้งใช่แล้วปันผลขึ้น10เท่าคือถ้าถามตรงๆว่าเฮ้ยทำไมคุณโง่นั่งอ่ะหุ้นขึ้นตั้งหุ้นขึ้นตั้ง10เท่าปันผลก็โต10เท่าถ้าขาดทุนได้ไงหุ้นขาดทุนได้อันนี้เราถามว่าขาดทุนได้ยังไงขาดทุนได้ยังไงแต่ถ้าคนที่พยายามซื้อถูกขายแพงมันทำตรงข้ามไงมันดันไปซื้อตอนซื้อแพงซื้อแพงแล้วขายถูกถามว่าทำไมก็ไปซื้อข่าวดีมันก็แพงแล้วพอข่าวร้ายขายมันก็ถูกถึงหุ้นมันจะขึ้น10เท่าคุณก็ซื้อแพงขายถูกทุกรอบยังไงคุณก็จะไม่เคยกำไรกับหุ้นตัวนี้คือหลักการถามว่าคือพวกนี้ว่าคนที่ขาดทุนมันต้องมาตั้งสติแล้วว่าเฮ้ยคุณทำอะไรอยู่ไอ้เรื่องที่ต้องรู้3เรื่องนี้คุณรู้หรือยังซึ่งถามว่า3เรื่องนี้มันไม่ยากนะครับคือถ้าเรียนจริงๆเนี่ยถามว่าเป็นคอร์สเนี่ย2วันก็จบแล้วคืออ่านงบให้เป็นอ่านงบเป็นงบการเงินนะงบการเงินของบริษัทเลยใช่ไหมใช่งบการเงินบริษัทซึ่งถามพวกนี้ไม่ต้องจบบัญชีไงยังถามอย่างเราเนี้ยเรามีสอนถูกไหมว่าจะเป็นของ Stock Tomorrow หรือหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยสอนหมดนะครับใน2เรื่องนี้ภายใน2วันก็เรียนจบแล้วแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจที่จะอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ดูกราฟนี่คือดูสถิติของมันกราฟคือการดูสถิติถูกต้องคือพี่ได้เห็นว่าอ๋อ1ไป10กับ2ขึ้น20ลง10ขึ้น30ลง20คือพอเห็นกราฟที่มันเป็นหลักการที่ถูกต้องไหมหรือว่ามันเป็นการเดาเหมือนกันว่ามันจะขึ้นมันจะลงมันก็เป็นสถิติก็คิดว่ามันควรจะเป็นสถิติแบบนี้ก็คือเป็นสถิติเลยคือถามว่าอย่างเนี้ยจะไปรอให้ยังไงคือถามว่าถ้าไม่ดูเลยถ้าถามว่าคุณทนรวยเป็นเนี่ยคุณซื้อคุณหลับตาไม่ต้องดูแต่ประเด็นคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ไงทนไม่ได้ถ้าเกิดอย่างนั้นคุณบอกเอาคุณเห็นบิ๊กพิกเจอร์ไหมคุณเห็นภาพใหญ่ก็คือว่าคุณเห็นกราฟว่ามันขึ้นลงอย่างเงี้ยแล้วคุณได้รู้ไซเคิลว่าอ๋อถ้าคุณไปซื้อตรงนี้ซื้อแพงไปถ้าคุณไปซื้อตรงนี้ดีแล้วซึ่งมันจะบอกคือกราฟมันจะบอกว่าโอเวอร์บอทโอเวอร์โซโอเวอร์โซเนี่ยดียังไงก็จะบอกว่าคนส่วนใหญ่ซื้อหรือขายดังนั้นจังหวะที่เราควรถ้าเราบอกโอ้โหเราถือยาวขนาดไม่ได้เราอยากซื้อตอนที่คนเราอยากซื้อตอนถูกทำไงดีก็ซื้อตอนโอเวอร์โซคนส่วนใหญ่ขายคนส่วนใหญ่ขายเราจะถูกเราจะได้ถูกไงแล้วถ้าบอกว่าโอ้ทนยาวไม่ได้งั้นตอนคนส่วนใหญ่ซื้อตอนข่าวดีคุณก็ขายดังนั้นถ้าแทนที่จะที่คนส่วนใหญ่เล่น
ใช่คือพวกนี้อย่าไปเล่นตามคนใหญ่คือข่าวดีแคร์ซื้อหุ้นอันนี้คืออะไรที่ผมบอกอย่าทำเลยอันนี้เสียขาดทุนแน่นอนเนี่ยสามเรื่องเนี่ยครบแล้วนะครับก็หนึ่งคืออย่าเล่นตามข่าวจริงๆไม่เรื่องของ mindset เนี่ยมันต้องเรียนนะว่าหลักว่าคือพูดง่ายว่าคุณอย่าคิดแบบคนส่วนใหญ่แล้วหลักการหลักๆที่คนส่วนใหญ่คิดคือข่าวดีซื้อหุ้นข่าวร้ายขายหุ้นอันนี้ทำตรงข้ามก่อนอันนี้ mindset แต่ mindset เนี่ยต้องใช้ประสบการณ์ในการศึกษาถูกไหมครับแล้วเรื่องของ fundamental เนี่ยการอ่านงบการเงินเนี่ยตรงนี้ต้องเรียนอ่านการงบการเงินเพื่อรู้ว่าของดีคืออะไรแล้วเรื่องของ technical เนี่ยมันเป็นการจับจังหวะละว่าจังหวะในการเข้าซื้อเนี่ยคุณไปซื้อตอนมันแพงเงินไปหรือเปล่าหรือคุณไปซื้อตอนยังไงตรงนี้ต้องดูจังหวะจริงๆไอ้3ข้อเนี่ยมันก็จะมีหลักทรัพย์ต่างๆที่เขาจะมาวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์งบการเงินนู่นนี่นั่นแนะนำหุ้นไหนดีไม่ดีให้เราฟังใช่ไหมอันนั้นได้ไหมเชื่อได้ไหมฟังเชื่อไม่คือเดี๋ยวเราต้องบอกงี้ถามว่าเชื่อได้ไหมเนี่ยมันเชื่อได้บางส่วนเพราะว่าประเด็นคือธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยเขาได้กำไรเนี่ยจากการซื้อขายลูกค้าซื้อขายเยอะๆดังนั้นถ้าเกิดมุมมองเนี่ยถามว่าถ้าหุ้นหนึ่งไซเคิลมันใช้เวลาประมาณสัก5ปีเนี่ยถ้าบอกซื้อแล้วถือ5ปีอ่ะโบรกเกอร์ไม่ต้องรอกินแล้วใช่ดังนั้นโบรกเกอร์เขาจะมองสัก5วันถามว่าคือเหมือนหุ้นมันขึ้นเหมือนลงเหมือนน้ำถูกไหมในคลื่นเนี่ยมันจะมีรอบใหญ่รอบกลางรอบเล็กคำแนะนำที่โบรกเกอร์สอนคือเล็กสุดๆใช่นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาที่ถามว่าอันนี้เป็น challenge นะที่ผมเข้ามาอย่างหลักทรัพย์บุหรี่เนี่ยประเด็นคือคนก็บอกโอ้คุณแพ็คเข้ามาอย่างนี้แบบอ๋อผมไม่ได้เข้ามาเป็นโบรกเกอร์ผมเข้ามาเป็นอาจารย์เราเปลี่ยนห้องค้าเป็นห้องเรียนประเด็นคือเราบอกเฮ้ยแทนที่ว่าจะเอากำไรลูกค้าเร็วๆถูกไหมเราบอกเอางี้เอากำไรลูกค้าช้าหน่อยแต่ให้ลูกค้าอยู่รอดได้ดังนั้นถามว่าพอเราทำแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันงบการเงินมันไม่สวยละโบรกเกอร์ถูกไหมมันผลกำไรมาจะน้อยลงแต่ระยะยาวเราเชื่อว่าเราจะยั่งยืนแทนที่80คนจะเจ๊งเนี่ยคืออันนี้มันทำให้คนเจ๊งน้อยลงเพราะฉะนั้นก็ซื้อต่อไปได้อย่างยั่งยืนใช่ตลาดมันจะได้โตได้ก็คือมองอีกด้านหนึ่งมองอีกมุมหนึ่งซึ่งก็ดีนะทำให้คนไม่เป็นแมงเม่าไงใช่ไหมคะเพราะส่วนใหญ่คนมาซื้อหุ้นก็เป็นแมงเม่าทั้งนั้นใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาสนทนากันต่อค่ะว่าเทคนิคการออมในหุ้นเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถทำได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเราพบกันช่วงหน้าค่ะเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยอย่างเช่นแบบว่าไปห้างเนี่ยด้วยกันอ่ะแล้วแบบมีเพื่อนใน 2-3 คนว่าเอ้ยจะไปเหมือนกันก็ไม่ต้องไปกัน4คันหรอกค่ะไปกันคันเดียวแหละก็แบบว่าวนไปรับนิดหน่อยถ้าบ้านไม่อยู่ไกลมากก็คือมันไม่ได้เป็นปัญหาที่แบบใหญ่โตอะไรเงี้ยก็ไปด้วยกันแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยค่ะคุณผู้ชมคะระยองนอกจากจะเป็นจังหวัดที่เป็นดินแดนแห่งผลไม้แล้วในอนาคตจะเป็นจังหวัดต้นแบบที่มีระบบการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรอีกด้วยเพราะจากปริมาณขยะของจังหวัดระยองที่เกิดขึ้นประมาณ 1,000 ตันต่อวันหากใช้แต่วิธีการฝังกลบหรือการเผาคงไม่เพียงพอที่จะลดปริมาณขยะในอนาคตได้ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรระยะที่2ร่วมกับบริษัท Global Power Synergy จำกัดหรือ GPSC บริษัทในเครือปตท.เพื่อเพิ่มศักยภาพการคัดแยกขยะและเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะใช้กระบวนการแยกขยะสดเป็นขยะแห้งหรือ RDF ขยะอินทรีย์จะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยส่วนบริษัท GPSC จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ8เมกะวัตต์ในพื้นที่เดียวกันซึ่งคาดว่าโรงไฟฟ้าจะใช้เวลาประมาณ3ปีหลังจากการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะระยะที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 240,000 ตันต่อปีอันนี้เป็นโครงการที่เราบอกเป็นวิสาหกิจชุมชนก็คือว่าขยะที่เราเปลี่ยนจากขยะเปียกมาเป็นขยะแห้งเนี่ยนะครับอันนี้นะครับเราจะซื้อจากอบจ.นะครับเพราะงั้นอบจ.ก็จะมีรายได้จากการขายRDF หรือขยะแห้งออกไปนะครับไฟฟ้าที่ผลิตเนี่ยนะครับเราผลิตให้คืนให้กับชาวระยองนะครับไฟฟ้านี่ก็จะเป็นไฟฟ้าที่เกิดจากการผลิตจากขยะของพวกเราเองเนี่ยนะครับก็ไฟฟ้าก็คืนสู่ระยองนะครับความยากที่สุดของโครงการนี้ก็คือความร่วมมือของจังหวัดที่จะทำให้เกิดขบวนการในการนำขยะมาทิ้งไว้ในที่เดียวกันในจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นต้นแบบที่ดีนะครับที่บริษัทเอกชนนี้สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไปด้วยนะครับ
มาร่วมกันเปลี่ยนพฤติกรรมคิดก่อนทิ้งเพียงเท่านี้คุณเองก็มีส่วนช่วยลดปัญหาขยะให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนค่ะกลับมาสนทนากันต่อค่ะการเล่นหุ้นค่ะคุณภาวิชกับการออมในหุ้นเนี่ยเหมือนกันไหมโอ้ยคนละเรื่องเลยครับค่ะคือการเล่นหุ้นเนี่ยมันต้องใช้กราฟเป็นเหมือนที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมการเทรดดิ้งเนี่ยแล้วจริงๆมันควรซื้อแพงขายแพงกว่าแต่หลักการคือรายย่อยชอบซื้อรับซื้อตึ้งตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันใช้เวลาในการศึกษาเยอะแต่สิ่งที่ตอนนี้ผมพยายามให้รายย่อยเรียนรู้ก็คือว่าสามารถออมในหุ้นได้ค่ะออมในหุ้นคืออะไรเหมือนออมในเงินฝากอะถามว่าคอนเซ็ปต์มันมาจากไหนมันมาจากเช่นคือคุณเอาเงินเนี่ยไปวางไว้แล้วให้มันโตมีอะไรบ้างคือสมัยก่อนวางไว้ในเงินฝากฝากแบงก์แต่ก่อนรวยเพราะว่าดอกเบี้ย 10% ใช่เดี๋ยวนี้พี่เคยคิดตัวเลขไหมคิดตัวเลขง่ายๆว่าถ้าดอกเบี้ยเนี่ยตอนแต่ก่อน 12% เนี่ยใช่แล้วไม่ทำเลยนะ60ปีเนี่ยฝากแบงก์เฉยๆเนี่ยเงิน1ล้านจะเป็น 1,000 ล้านใช่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้า 0.75% เนี่ยเอาให้ 1% เลยผ่าน60ปีเหมือนกันนะเงิน1ล้านจะไม่ถึง2ล้านนะใช่แปลว่าแล้วมันไม่โตแล้วมันไม่โตแล้วคำถามคือมันตอนแล้วตรงไหนโตไอ้ 12% ยังมีอยู่นะครับมีเหรอมันคือตลาดหุ้นนั่นเองตลาดหุ้นโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยให้ 12% แล้วที่ออมในที่อื่นอีกทองให้ประมาณ10แล้วต่ำกว่า10ทองให้ต่ำกว่า10อ่ะสมมุติคอนเซ็ปต์ผมเล่าให้พี่ฟังว่าคอนเซ็ปต์ถ้าเรารู้ว่าทองเนี่ยมันออมแล้วรวยถูกมั้ยใช่ถ้าในยุคก่อนเนี่ยสมมติว่า30ปีที่แล้วมีคนนึงที่เริ่มทำงานใหม่แล้วเราแนะนำเขาว่าเงินเดือนทุกเดือนเนี่ยคุณให้เปลี่ยนเป็นทองเส้นหนึ่งแล้วมาเก็บไว้วันนี้เชื่อไหมเขารวยกว่าคนธรรมดาเยอะมากเลยใช่เพราะทองมันขึ้นเยอะมากเพราะทองขึ้นเยอะมากแต่วันนี้ทองไม่ได้ถูกแล้วมันถูกปั่นมาจนแพงแล้วนะมันตรงนี้มันไม่ถูกแล้วแล้วถามว่ามันจะรวยอย่างนั้นยากแล้วใช่ไหมมันจะรวยอย่างนั้นยากแต่ถามว่าแล้วมีอะไรที่มันมีลักษณะคล้ายทองบ้างก็คือหุ้นนะครับเพราะว่าหุ้นมันคืออะไรหุ้นมันคือแอสเซทผมยกตัวอย่างนะสมมติคุณบอกหมดการลงทุนในที่ดินดีผมบอกเฮ้ยเอางี้ถ้าคุณอยากลงทุนในที่ดินที่อยู่ในทำเลที่ดีที่สุดทั่วประเทศคุณต้องรวยขนาดไหนถึงจะทำแบบนั้นใช่ต้องมีสินทรัพย์มากแต่จริงๆคุณสามารถซื้อหุ้นเซ็นทรัลได้เพราะเขาเป็นเจ้าของที่ดินเพราะเขาเป็นคนที่ดีที่สุดทั่วประเทศแต่ถามว่านี่แหละแล้วซื้อจังหวะไหนอ่ะนั้นหลักการคือว่าคุณก็ซื้อจังหวะในข่าวร้ายพวกนี้หลักการออมในหุ้นก็คือว่าหุ้นมันคือแอสเซทถูกไหมซึ่งมันโตไปเรื่อยๆนั้นหลักการก็คือว่าก็เหมือนกันคุณเปลี่ยนเงินสดเนี่ยไปอยู่ในแอสเซทซึ่งก็คือหุ้นที่มีปันผลตลอดนะครับค่ะแล้วเก็บไปเรื่อยห้ามขายห้ามขายกี่ปีอ่ะไม่ต้องขายเลย คือหลักการคนฟังดูแต่ถามว่าโอเคถ้าถึงเวลาคุณกำไรเยอะคุณอยากขายเล่นก็ได้นะแต่ว่าจริงๆอ่ะการรวยที่สุดก็คือออมไปตลอดชีวิตเลยเหรอมันเหมือนอย่างเงี้ยพี่บอกว่าถามว่าหุ้นกับที่ดินจริงคล้ายกันนะเพียงแต่ว่าถ้าผมบอกนี่คนอาจจะงงว่าหุ้นมันดีกว่าที่ดินด้วยซ้ำที่ดินเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นของเรานะแต่หุ้นมันเหมือนอะไรอยู่ในอากาศมันจับต้องยากนะสำหรับความสึกคนไทยเนี่ยมันเป็นกระดาษทั้งคู่นะที่ดินเรามีโฉนดถูกไหมครับใช่แต่ก็ยังเห็นที่มันอยู่นะอะไรที่ดินไอ้หุ้นใบหุ้นเนี่ยจริงใบหุ้นเนี่ยมันคืออะไรมันคือเป็นตัวแทนของเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบริษัทนะสมมติผมซื้อหุ้นเซ็นทรัลเนี่ยมันก็คือว่าผมเป็นเจ้าของที่ดินที่เซ็นทรัลเป็นเจ้าของแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันเพิ่มมาคืออะไรมันมีพนักงานเก่งๆมาบริหารด้วยมันเหมือนที่ดินที่มีคนมาบริหารแล้วที่มันต่างกันคือที่ดินเนี่ยมันไม่ได้ให้ปันผลถูกไหมครับแต่หุ้นมันให้ปันผลไงอย่างที่ผมเล่าให้พี่ฟังเมื่อกี้เรื่องของปตท.เนี่ยคือพี่รู้ไหมว่าคนตั้งแต่ IPO ตั้งแต่เข้าตลาดมา10ปีมันขึ้นมา10เท่ายอดขายก็โต10เท่าแต่พี่รู้ไหมพนักงานปตท.เองเนี่ยแทบจะไม่มีใครมีหุ้นอยู่แล้วไม่คือพวกนี้ขายหมดแล้วคำถามคือเฮ้ยทำไมกูไม่ทนรวยอ่ะในสิ่งที่มันใช่อ่ะหรืออันนึงผมยกอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยหุ้น BLA เนี่ยกรุงเทพประกันชีวิตเนี่ยเอางี้พนักงานธนาคารเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วแบงก์อินชูรันเนี่ยคือตลาดอินชูรันมันโตขึ้นใช่แล้วเขามียอดขายคือพูดง่ายยังไงบริษัทนี้มันโตแน่นอนแต่พี่รู้ไหมว่าแทบไม่มีใครถือตั้งแต่ตอนนี้ถึงปัจจุบันเนี่ยมันโตประมาณสัก8เท่าในเวลาประมาณสักไม่ถึง6ปีโต8เท่านะพี่โต8เท่าแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยขายไปตั้งแต่กำไรมัน2บาท3บาทคือเข้าตลาดเข้ามัน10บาทวันนี้มัน80 90
ถูกไหมครับค่ะแต่ปัญหาคือไม่มีใครคิดว่ามันจะโตขนาดนี้ในอนาคตอย่างนั้นใช่ไหมเขาถึงขายใช่ไม่เหมือนกับถามว่าที่ดินอะสมัยก่อนเอาตรงสีลมเองแถวเนี้ยแต่ก่อนเขาบอกไร่ไร่ละหมื่นนะนะครับแล้วบางจุดทำสุสานด้วยครับใช่เดี๋ยวนี้ตรงสุสานเองเนี่ยเอามาทำโครงการเป็นหมื่นล้านใช่แสดงว่าไร่ละหมื่นเนี่ยมันขึ้นได้เป็นร้อยล้านพันล้านอะใช่จริงๆตัวเลขตรงนี้ถามว่าถ้ามาวัดกันดีๆเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันให้แบบนั้นตลาดหุ้นเนี่ย10ปีเนี่ยในรอบไซเคิลนะ10ปีมันจะครบรอบตลาดมันจะมีรอบ10ปีเนี่ยมันจะให้ประมาณสัก 5-10 เท่าค่ะคือพูดง่ายว่าหุ้นที่มีพื้นฐานทุกตัวนะพี่ถ้าถึงครบรอบ10ปีเนี่ยเอาตั้งแต่เริ่มรอบจนถึงเกิดไอ้เนี่ยรอบจนขึ้นแล้วจบรอบมันนะครับมันใช้เวลามาสัก10ปีแล้ว10ปีเนี่ยมันจะให้ประมาณ 5-10 เท่าขึ้นอยู่อุตสาหกรรมเป็นทุกตัวถ้าอย่างนั้นน่ะก็ต้องแนะนำแล้วล่ะว่า1ออมในหุ้นออมยาวจริงและควรจะเลือกหุ้นอะไรหุ้นเนี่ยเลือกวิธีการเนี่ยมันไม่อยู่ที่ตัวหุ้นแต่มันอยู่ที่ว่าคุณกระจายความเสี่ยงเพียงพอหรือเปล่าหลักการของการออมในหุ้นคือหุ้นนั้นเนี่ยต้องมีปันผลเพราะหุ้นที่สามารถปันผลได้เนี่ยแสดงว่าเป็นหุ้นที่มีกำไรแต่เขาอาจจะไม่ปันผลแต่เก็บไว้ลงทุนต่อเป็นนโยบายอันนั้นอันนี้ก็แสดงว่ามันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วไงคือเหมือนถามว่าปัจจุบันมันมีเครื่องมือเยอะอ่ะที่เขาไม่เอายกตัวอย่างง่ายๆบริษัทอย่างแอดวานซ์เนี่ยพี่ต้องมองว่าเขาลงทุนปีมันหมื่นล้านแต่เขายังปันผลมหาศาลเลยผมจะถือว่าอย่างเงี้ยคือเรียกว่าของดีก็คือปันผลด้านในขณะที่ต้องการลงทุนสูงในขณะที่เขาเรียนเขาสามารถกู้ก็ได้ไงเขาสามารถจะออกหุ้นเครดิตดีเขาเครดิตดีแล้วทำไมต้องมาเอาเงินผู้ถือหุ้นอ่ะคือในฐานะที่เราเป็นผู้ถือหุ้นก็เหมือนเราเป็นเจ้าของถูกไหมครับเราก็ต้องบอกอ้าวคุณก็ปันผลมาสิแล้วคุณก็ไปใช้ไอ้เครดิตของบริษัทคุณก็ไปทำไปกู้เอาถ้าคุณทำไม่ได้ก็แสดงว่าไอ้ผู้บริหารไม่เก่งอย่างนี้ต้องไปหาคนอื่นมาอย่างเงี้ยเราจะเห็นแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวสมมติผมบอกอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ดีใช่ไหมครับแต่ไม่ได้เชียร์ตัวนี้นะไม่ได้เชียร์ให้ซื้อแต่หมายถึงว่าผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของหุ้นที่ดีแต่หุ้นที่บอกว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะเก็บเงินเอาไปเพื่อไปลงทุนอันนี้ผมมันมีอะไรบางอย่างนะ คืออันอย่างแรกอาจจะไม่กำไรจริงหรือเปล่างบมั่วหรือเปล่าเพราะถามว่าถ้าคุณจ่ายเงินไม่ได้แสดงว่าบริษัทคุณไม่ได้แข็งแกร่งจริงๆแล้วบางทีแบบถามว่าพอไม่จ่ายปั๊บเนี่ยคุณไปลงทุนจริงหรือเปล่าหรือคุณเอาไปใช้ในครอบครัวเอาไปอะไรพวกอย่างเงี้ยครับคือมันมีข้อสังเกตแล้วดังนั้นหลักการเนี่ยหุ้นมันควรจะมีปันผลหนึ่งมีปันผลแล้วก็กระจายความเสี่ยงเพียงพอกระจายไปยังไงบ้างคะผมว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมีสัก10 ตัวคือหลักการออมในหุ้นจริงเนี่ยผมคุณต้องทำอย่างน้อย10ปีขึ้นไปเพราะ10ปีมันประมาณ10เท่าดังนั้นจริงๆคนที่เริ่มทำจนถึงเกษียณเนี่ยคุณจะรวยกว่าคนที่ออมในที่อื่นนะสมมติคุณออมในเงินเนี่ยกับคนออมในเงินฝากเนี่ยกับออมในหุ้นเนี่ยตั้งแต่วันที่เขาเริ่มจนถึงเลิกเนี่ยสมมติผมให้20ปีเนี่ยเขาจะรวยต่างกันมา100เท่าโอ้ร้อยเท่าเลยเหรอร้อยเท่าไงเพราะรอบนึงเนี่ยที่รอบนึงมันคือ10เท่าถูกไหมพอจบรอบนั้นเนี่ยถ้าขึ้นไปจาก1ล้านเป็น10ล้านจาก10ล้านก็คือเป็น100ล้านไงดังนั้นถามว่าคนที่ผ่าน100ล้านเนี่ยมันต้องผ่านไซเคิลตลาดนะพี่มันไม่อยู่ดีแบบเราอยู่ในขาขึ้นโชคดีตลอดมันไม่ใช่คือคนคนนั้นต้องผ่านรอบให้มันครบให้มันครบรอบของมันก่อนไซเคิลของหุ้นนั้นอ่ะ10ตัวอย่างน้อยก็เป็นพื้นฐานดีอย่างน้อย10ปีดังนั้นการกระจายความเสี่ยง10ตัวแล้วดูหุ้นแบบนี้ผมว่าไม่มีทางเจ๊งก็ตัดสินใจให้ดีที่สุดณวันที่เราจะออมอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญและออมเท่าไหร่ก็ตามกำลังคือเงินก้อนนี้เราจะต้องไม่จำเป็นต้องใช้เลยอย่างน้อย10ปีเงินก้อนนี้มันต้องคิดแบบนี้มันต้องคิดเหมือนที่ผมบอกว่าออมในทองอ่ะเหมือนสมมติเงินเดือนคุณมีเท่านี้คุณจะตัดเท่าไหร่อ่ะสมมติเงินเดือนคุณบอกเดือนนี้ขอ 2,000 ใส่เข้ามาแต่ไม่ใช่คือทุกเดือนนะคือปีนึงมันจะมีข่าวร้ายเยอะๆแค่ประมาณสัก 2-3 ครั้งเองอ่ะปีนึงอ่ะควรจะซื้อไม่เกิน 2-3 ครั้งในการออมหุ้นแล้วซื้อตอนข่าวร้ายที่สุดอ่ะเวลาคนบอกโอ้โหตอนนี้นั่นแหละคุณเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลือกหุ้นที่มันเนี่ยอยู่ในแผนของคุณเนี่ยพอมันตัวนี้เนี่ยที่คุณมองอยู่มันลงมาเยอะนะคุณซัดเข้าไปเลยใช่ค่ะนะคะก็เป็นเทคนิคการออมในหุ้นนะคะก็อย่างน้อยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ควรจะทำได้ในช่วงนี้นะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณคุณภาวิตกลิ่นปทุมนักเขียนและวิทยากรบริษัท Stock Tomorrow และที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะขอบคุณค่ะครับผมครับครับท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการสถานีความคิดหมดแล้วค่ะดิฉันสุวิญญาณนุ่นพันธ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ